แต่งที่กรุงเทพที่เดียวก็พอผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจะต้องจัดถึง2งานค่ะแบบนี้ก็ดีค่ะจดทะเบียนตามฤกษ์แล้วก็มาจัดงานเลี้ยงที่กรุงเทพเรียบง่ายดีค่ะมีแขกเฉพาะคนในครอบครัวอุ้มพ่อจะกลับแล้วอ้าวอุ้มนึกว่าคุณพ่อจะค้างที่นี่ซะอีกจะค้างได้ยังไงอ่ะนี่ลูกย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเหรอทำไมไม่หาเรือนหอให้เรียบร้อยก่อนแต่งล่ะลูกฮะพ่อไม่เข้าใจนะว่าจะรีบร้อนอะไรกันนักหนาสายกำลังดูบ้านที่กรุงเทพไปอยู่นะคะรอน้องอุ้มตัดสินใจเท่านั้นเองค่ะใช่ครับคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับที่จริงผมก็เล็งบ้านเดี่ยวแถวเส้นสุขุมวิทไปแล้วครับนี่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้จะชวนน้องอุ้มไปดูครับเรียกอาเหมือนเดิมเถอะผมไม่มีลูกชายแล้วก็ไม่ชอบไปคนอื่นมาเรียกคุณพ่อครับคุณอาจะทำอะไรก็ทำเถอะผมตามใจอุ้มเขาทุกอย่างอยู่แล้วขอแค่ดูแลเขาให้ดีๆอย่าให้น้อยกว่าที่ผมเคยดูแลเขาก็พอพอกลับแล้วลูกเดี๋ยวฉายไปส่งค่ะเมื่อกี้ที่พี่หมอพูดเรื่องบ้านที่สุขุมวิทนี่พูดจริงๆหรือแค่อยากจะให้อุ้มลืมเรื่องบ้านของพิมชัดคะผมว่าคุณเลิกสนใจเรื่องบ้านของพิมชัดได้แล้วนะเพราะว่าผมเตรียมบ้านที่ทั้งดีกว่าแล้วก็แพงกว่าให้คุณไว้แล้วแต่ถ้าคุณไม่เอายังอยากจะเอาชนะอะไรกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบเนี้ยแล้วไปเลือกเอาบ้านเก่าๆโทรมๆก็แล้วแต่คุณนะแต่ผมไม่เอาด้วยหรอกผมไม่อยากให้พ่อของคุณมาตำหนิผมได้แต่ว่าพอได้แล้วเราเลิกเถียงกันเรื่องบ้านหลังนั้นได้แล้วนะผมจดทะเบียนสมรสกับคุณแล้วนะอุ้มผมเป็นสามีของคุณแล้วคุณจะยังกังวลเรื่องของคนอื่นอยู่ทำไมอ่ะตอนนี้ไม่ว่าพิมพ์ฉัตรนับดาวหรือแม้แต่พี่ชายก็เข้ามายุ่งอะไรกับชีวิตเราไม่ได้แล้วงั้นแปลว่าตอนนี้อุ้มเป็นคนสำคัญคนเดียวของพี่หมอแล้วใช่ไหมคะครับอุ้มมีความสุขที่สุดเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่หมอหากมีปาฏิหาริย์